บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไม่กลัวผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณอิสเมลลาเลมโวเดเจียจิสจากบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมสดุดีบทที่111 112และบทที่113พระธรรมสดุดีบทที่111บทที่112และบทที่113มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับสรรเสริญพระยาเวข้าพเจ้าจะยกย่องพระยาเวด้วยสุดใจในกลุ่มคนเที่ยงธรรมในชุมนุมชนบรรดาพระราชกิจของพระยาเวนั้นใหญ่ยิ่งเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจสิ่งเหล่านั้นพระราชกิจของพระองค์สูงส่งและยิ่งใหญ่และความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงพระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิจพระองค์ได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์โดยประทานมรดกของบรรดาประชาชาติแก่พวกเขาผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรมข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ไว้ใจได้ข้อบังคับเหล่านั้นได้ทรงสถาปนาไว้เป็นนิจนิรันดร์อีกทั้งได้ทรงกระทำโดยความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิจพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าครามกลัวความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดีการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจสรรเสริญพระยาเวคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขเขายินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์พงพันธุ์ของเขาจะมีอำนาจในแผ่นดินพวกคนเที่ยงธรรมจะรับพระพรทรัพย์สินและความมั่งคั่งอยู่ในบ้านของเขาและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจความสว่างผุดขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรมเขาเป็นผู้มีพระคุณมีความกรุณาและความชอบธรรมคนที่เมตตาคนอื่นและให้ยืมก็อยู่เย็นเป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินกิจการของเขาด้วยความยุติธรรมเพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลยคนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงอยู่เป็นนิจเขาจะไม่กลัวข่าวร้ายใจของเขามั่นคงวางใจในพระยาเวใจของเขามีที่พึ่งพิงเขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นคู่อริของเขาพ่ายแพ้เขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะมีอำนาจและเกียรติคนอธรรมเห็นเข้าก็โกรธเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลายไปความปรารถนาของคนอธรรมย่อมสูญไปสรรเสริญพระยาเว
บรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดจงสรรเสริญพระนามพระยาเวขอให้พระนามของพระยาเวเป็นที่สรรเสริญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิจตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระยาเวจะเป็นที่สรรเสริญพระยาเวประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งสิ้นและพระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ผู้ใดเป็นเหมือนพระยาเวพระเจ้าของเราผู้ประทับบนที่สูงผู้โน้มพระองค์ลงทอดพระเนตรฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงยกคนจนขึ้นมาจากผงคลีและทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้าเพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านายกับบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตรสรรเสริญพระยาเวและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไม่กลัวซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้แพทย์ได้บอกว่าดิฉันมีก้อนเนื้อร้ายชนิดที่หายากคือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเมื่อได้ยินข่าวร้ายนี้ดิฉันตัดสินใจว่าจะยอมแพ้ความกลัวหรือจะมีความเชื่อในพระเยซูผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันดีเมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ตามที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้แล้วข้อพระคำของพระเจ้าได้ช่วยให้ดิฉันไม่มีความวิตกหรือหวาดกลัวต่อข่าวร้ายที่แพทย์แจ้งให้ทราบพระเจ้าทรงให้ความมั่นใจว่าดิฉันไม่ต้องไปกลัวข่าวร้ายเช่นเดียวกันกับผู้ชอบธรรมตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่112นั้นซึ่งดิฉันสามารถยืนหยัดมั่นคงและมีกำลังใจพึ่งพระเจ้าแน่วแน่โดยไม่แปรเปลี่ยนจริงอยู่แม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นข่าวร้ายมากเพราะดิฉันยังมีครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูทุกๆวันและดิฉันเองก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของพวกเขาอยู่ถึงอย่างนั้นดิฉันก็ยังวางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัญญากับดิฉันว่าจะช่วยเหลือในยามทุกข์ยากและจะสถิตอยู่กับเราเสมอตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่46เราทุกคนล้วนพบกับความยากลำบากแต่ความวางใจในพระเจ้านั้นสามารถช่วยบรรเทาความกระวนกระวายใจลงได้ถ้าเราได้ยินข่าวร้ายเราก็ยอมให้ความกลัวมาครอบงำความคิดได้โดยง่ายแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าแล้วความกลัวจะมาครอบงำชีวิตเราไว้ไม่ได้อีกต่อไปคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเวลามีความเดือดร้อนขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้าเผชิญหน้าทุกวันโดยรู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่มากกว่าความกระวนกระวายและความกลัวทุกอย่างทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเผื่อผู้ที่เป็นโรคชนิดที่พบไม่บ่อยนักข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าความซื่อสัตย์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไม่กลัวคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆชีวิตที่มีพระเจ้า
ชีวิตที่ฝากความหวังไว้ในพระเจ้านั้นแม้ข่าวร้ายที่เราได้ยินทุกๆวันหรือข่าวร้ายที่เราได้ยินมาจากแพทย์มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเราเวลาเราไปตรวจพบว่าเราป่วยเป็นโรคร้ายซึ่งรักษาไม่หายและก็เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันอย่างเช่นในเรื่องของบทภาวนาธรรมนี้ผู้เขียนเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นเนื้อร้ายที่หายากนั่นคือเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนคุณผู้ฟังครับคนเราก็กลัวเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีพระเจ้าถ้าเราไม่พึ่งพิงพระเจ้าเราได้ยินข่าวร้ายก็คงจะวิตกกังวลบางคนอาจจะถึงกับว่าหมดเรี่ยวหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตไปก่อนที่จะรับการรักษาด้วยซ้ำไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเราทั้งหลายที่มีพระเจ้านั้นพระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังที่เราเคยเห็นมาหลายครั้งมาจากหลายๆคนมั่นใจยืนยันได้ว่าพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเราแม้ในขณะที่เราได้ยินข่าวร้ายเราจะไม่กลัวเพราะพระเจ้าจะเสริมกำลังเราให้เผชิญกับข่าวร้ายต่างๆดังนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจผู้ที่มีความรักของพระเจ้านั้นก็จะขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำร้ายหรือทำให้เราสิ้นหวังได้นะครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนุนจิตชูใจคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้ทุกๆท่านนะครับและขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้และสนใจถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์เข้ามากันนะครับขอพรของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของท่านตลอดไปนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับฟังรายการนี้แล้วอยากสนใจอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้คุณผู้ฟังสามารถทำได้โดยดูรายละเอียดต่างๆจากบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนมีข้อมูลอยู่ในตอนท้ายๆนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับฝากไว้กับพระองค์